ฟิล์มธนภัทรควงแจมและตรงๆมอบความสุขแบบสุดฟินในฟิล์ม First Fan Meeting สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมคลิปกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมฟิล์มธนภัทรควงแจมรัชตะตรงๆกฤษกรมอบความสุขสุดฟินในฟิล์ม First Fan Meeting นั่นเองฟิล์ม For Fan ซึ่งผ่านพ้นไปแล้วอย่างสุดประทับใจเลยทีเดียวก็ว่าได้สำหรับฟิล์ม First Fan Meeting งานแฟนมิตติ้งครั้งแรกของหนุ่มฟิล์มธนภัทรกาวิระที่จัดขึ้นเมื่อบ่ายวันเสาร์ที่3ธันวาคมณ Freedom Concert Hall 2นั่นเองซึ่งงานนี้หนุ่มฟิล์มปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเสียงกรี๊ดต้อนรับจากแฟนๆด้วยเพลงเรื่องมหัศจรรย์และเพลงหมื่นแสนล้านนาทีซึ่งแฟนๆทุกคนในฮอลล์ต่างช่วยกันส่งเสียงร่วมร้องเพลงซึ้งๆไปกับหนุ่มฟิล์มได้อย่างน่าประทับใจเลยทีเดียวจากนั้นก็ได้เวลาเปิดตัวไอ้เต้าตรงๆกฤษกรน้องรักสุดซีของฟิล์มที่มาช่วยเซอร์วิสบรรดาแฟนพร้อมสร้างสีสันความสนุกสนานบนเวทีด้วยเมดเล่เพลงแพ้คำว่ารักคนใจง่ายและขอบคุณที่รักกันนอกจากนี้ตรงๆยังอาสาทำหน้าที่เป็นพิธีกรชวนแฟนๆเล่นเกมสนุกกับฟิล์มแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวทำเอาแฟนๆทั้งลุ้นทั้งหากันแบบจัดเต็มทีเดียวเลยก็ว่าได้หลังได้ผู้โชคดีขึ้นมาเล่นเกมสนุกจนมาถึงเกมสุดท้ายที่ฟิล์มคนเอาฉากเด็ดจากละคร3เรื่อง3รสอาทิเช่นเรื่องเมีย2018ฟ้าเพียงดินและคุณชายมาจำลองให้แฟนๆได้สวมบทบาทเป็นนางเอกของฟิล์มแต่ช่วงไฮไลท์ที่แฟนคลับผู้โชคดีกำลังจะได้จูจุ๊บกับฟิล์มก็ถูกหนุ่มแจมรัชตะคู่จิ้นตัวจริงของหนุ่มฟิล์มปรากฏตัวออกมาแบบสุดเซอร์ไพรส์พร้อมเสียงเรียกกรี๊ดสนั่นฮอลล์สร้างโมเมนต์หวานๆบนเวทีจากนั้นฟิล์มและแจมก็ร่วมกันร้องเพลงคนสุดท้ายให้ทุกคนได้ฟังกันแบบฟินแบบสดๆท่ามกลางบรรยากาศหวานละมุนเต็มไปด้วยความน่ารักและความจิ้นเล่นเอาชาวด้อมหมายักษ์กับแมวน้อยกรี๊ดกันลั่นสนั่นฮอลล์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและในช่วงสุดท้ายบรรดาแฟนคลับก็แอบทำเซอร์ไพรส์ด้วย VTR แห่งความประทับใจในทุกโมเมนต์ที่มีต่อหนุ่มฟิล์มทำเอาเจ้าตัวน้ำตาแตกกลางเวทีเลยก่อนจะอำลาแฟนมิตติ้งในครั้งนี้ของตนเองด้วยบทเพลงเพื่อเธอตลอดไปสร้างความซาบซึ้งเต็มอิ่มและประทับใจให้กับแฟนคลับในฮอลล์เป็นอย่างมากรวมถึงแฟนคลับที่รับชมผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนั่นเองพร้อมกันกว่า43ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับ